ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนดิษฐรวัชโรไทยข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกเสียจากยศนายกองเอกวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นายดิษฐรวัชโรไทยข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10สังกัดราชการบริหารส่วนกลางสำนักพระราชวังเนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตามคำสั่งสำนักพระราชวังที่568/2560ลงวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ประกาศลงวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2560แล้วนั้นบัดนี้กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายดิษฐรวัชโรไทยออกเสียจากยศนายกองเอกเนื่องจากมีความประพฤติเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดนนายดิษฐรวัชโรไทยออกเสียจากยศนายกองเอกทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคมพุทธศักทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2560เป็นต้นไปประกาศณวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2560เป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบัน